เปิดให้บริการแล้วนะครับผมกับ Tesla Supercharger นี่คือที่ชาร์จแห่งแรกในประเทศไทยนะฮะตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับชั้น B1 ให้ดูดีๆนะครับเสาอยู่ที่ G36 G37 โซนนี้ครับเราเข้ามาจอดตรงนี้ได้เลยมันจะมีทั้งหมด9สตอร์นะครับหรือว่า9หัวตอนนี้แบต SOC ของเรานะต่ำๆอยู่ประมาณสัก 17% นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเราจะชาร์จได้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้าง นะครับความเร็วจะเป็นอย่างไรนะครับผมสำหรับหัวของ Tesla Supercharger ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจะใช้ CCS2 นะฮะนี่เป็นหัวแบบนี้นะครับผมอ่ะสายขนาดเล็กมากเลยนะเมื่อเปรียบเทียบกับตู้ชาร์จอื่นๆเราจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยเขาจะมีปุ่มให้สัมผัสนะให้เรากดปุ่มตัวนี้ครับปึ๊บแล้วฝานี้จะถูกเปิดขึ้นมาครับแล้วเราก็เสียบชาร์จเข้าไปได้เลยนะครับสิ่งจำเป็นก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราจะต้องมีแอปพลิเคชัน Tesla ก่อนนะแล้วก็พ่วงบัญชีของเราพ่วงบัตรเครดิตของเราเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเริ่มใช้งานนะฮะเสียบเข้าไปปุ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยนะตัวรถเขาจะชาร์จเลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลือ 14% นะฮะไฟที่วิ่งอยู่188กิโลวัตต์นะฮะ197แล้วนะครับนะฮะสำหรับคันนี้เป็น Tesla Model Y Long Range นะฮะสามารถรองรับกำลังการชาร์จสูงสุดได้ที่250กิโลวัตต์นะครับอันนั้นสูงสุดเลยนะตู้เนี้ยเล็กๆแบบเนี้ยไซส์เล็กแบบเนี้ย250กิโลวัตต์นะแต่รถผมนะฮะวิ่งได้เมื่อกี้190กว่านะครับสูงสุดเลยกับ SOC ที่เหลืออยู่ระดับ 14% นะฮะขึ้นมาเป็น16แล้วใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวจริงครับอย่าลืมว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของผมเนี่ยยังไม่ได้อุ่นนะเนี่ยจะขึ้นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสีเหลืองๆแบบเนี้ยเขาทำการอุ่นแบตเตอรี่อยู่นะครับเพื่อที่จะได้อุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับการชาร์จนะครับตรงนี้ผมเซตเอาไว้ถ้าถึง 90% เนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีสมมุติผมลองปรับมาเป็น 80% นี่เขาบอกว่าจะใช้ระยะเวลาคำนวณนะตรงนี้นะเลยประมาณ30นาทีนะครับนี่ฮะเข้ามาดูข้างในกันบ้างนะครับผมที่หน้าจอนะครับจะแสดงบอกว่าตอนนี้กำลังเสียบชาร์จซุปเปอร์ชาร์จอยู่นะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหลือนั้นเท่าไหร่และมุมล่างซ้ายสุดก็จะบอกกำลังนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเรา 21% 22% แล้วนะครับกำลังไฟวิ่งอยู่ที่ราวๆ166 67 68กิโลวัตต์นะครับนี่ฮะเป็นความแรงนะฮะขนาดว่าแบตเตอรี่ของผมเนี่ยยังอุ่นไม่เสร็จเลยนะยังได้อุณหภูมิไม่ได้ร้อนเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้เราชาร์จอยู่ที่ระดับ 67% แล้วนะครับผมกำลังไฟตอนนี้แสดงอยู่ที่71กิโลวัตต์ครับราวๆนี้เนาะแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูแอปพลิเคชัน Tesla ครับใช้แอปพลิเคชัน Tesla ในการตรวจสอบสถานะนะครับแอปตัวเนี้ยเขาจะดูระหว่างตอนที่เราชาร์จได้นะครับเป็น Live Stat นะครับผมอยากจะดูว่าแต่ละตู้เป็นยังไงนะฮะนี่ชาร์จเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตอน 15% นะครับให้ดูส่วนนี้ฮะนี่คือ power ที่ได้รับมานะครับพีคสุดจะอยู่ที่189กิโลวัตต์นะครับตอนแบตเตอรี่ SOC ของเราอยู่ที่ประมาณ 16% แล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยดรอปลงเรื่อยๆครับที่ 20% เหลือ171 23% เหลือ165 26% เหลือ157นะครับและ 30% เหลือ150นะฮะและ 33% เหลือ143นะครับแล้วก็ผมก็กดหยุดไปนะครับผมก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็น่าจะตั้งแต่แบบต่ำๆเลยอ่ะมาจนถึงประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะได้เกินประมาณ150สำหรับรุ่น Long Range และรุ่น Performance นะครับถ้าเป็นรุ่น SR Plus ของทั้งโมเดล3และโมเดล Y นั้นจะรับกำลังไฟสูงสุดที่150กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับผมคราวนี้มาดูในช่วงของ 30% กันบ้างครับผมตัวนี้นะฮะ 36% เราได้138ครับมาที่ราวๆ 40% เราได้102แล้วก็ 50% ครับหลังจาก 50% เราจะได้อยู่สักประมาณ90กว่าหรือ80กว่าแล้วก็ลงมาอยู่ที่ 58% เนี่ยเราจะได้ที่80กิโลวัตต์นะครับและปัจจุบันนะฮะนี่เราชาร์จจาก60ขึ้นมานะครับก็อยู่ราวๆนี้ครับจะนิ่งๆอยู่ราวๆประมาณ60 70นะ70นะฮะแล้วปัจจุบันที่แสดงก็จะอยู่ราวๆนี้ฮะนี่ตอนนี้แบตเตอรี่ของเราอยู่ที่ 71% นะครับค่าพลังงานที่ได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่66กิโลวัตต์นะครับเราเหลือเวลาอีก20นาทีครับกว่าจะถึง 90% ของเรานะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเราอยู่ที่ระดับ 90% แล้วนะครับผมตอนนี้กำลังไฟก็วิ่งอยู่ราวๆ33 34 35นะฮะกิโลวัตต์นะครับผมเดี๋ยวเราจะเลิกชาร์จนะว่าจะหยุดยังไงการหยุดของเขาเนี่ยสามารถทำได้หลายรูปแบบนะ
ตัวรถก็ได้หรือในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับในแอปพลิเคชันเราสามารถกดอันล็อกพอร์ตชาร์จเลยก็ได้นะครับหรือว่าเรามาที่หัวชาร์จเลยนะฮะกดปุ่มเดิมครับตัวนี้ข้างบนเนี่ยกดเลยปึ๊บเนี่ยเห็นไฟจะแสดงสถานะแบบนี้นะเป็นสีขาวเนี่ยนี่สามารถถอดออกได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถนำไปเก็บไว้ได้เลยนะครับผมอันนี้สายเบามากเลยนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยร้อนด้วยนะสำหรับราคาตอนนี้ของ Tesla Supercharge ยังไม่บอกเรทว่า1หน่วยอ่ะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ว่านะตอนนี้เขาเปิดให้ใช้บริการฟรีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่ซื้อในไทยณปัจจุบันรถที่นำเข้าจากต่างประเทศเหมือนรถของพวกผมเนี่ยก็สามารถชาร์จได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Tesla แล้วก็สร้างบัญชีของตัวเองพร้อมกับเพิ่มบัตรเครดิตของเราเข้าไปในตัวแอปนะครับผมซึ่งการชาร์จถามว่ามีความแตกต่างกับตู้ชาร์จอื่นๆภายนอกไหมต้องบอกว่าความแตกต่างก็คือตัวนี้สามารถเสียบเข้าไปปุ๊บระบบมันจะเริ่มชาร์จทันทีโดยที่เราไม่ต้องเข้ามาที่แอปแล้วก็เริ่มกดชาร์จนะครับเพราะว่ามันจะทำการออโตเมติกชาร์จให้เลยอันดับแรกนะเรื่องของการตัดเงินตัดเงินเนี่ยเราไม่ต้องมาสกมมาสแกนทำอะไรแต่ว่าเราจะต้องแอดตัวบัตรเนี่ยเข้าไปนะฮะในอนาคตเดี๋ยวเขาจะเก็บตังค์แน่นอนแต่ว่าเนี่ยมันจะเพิ่มความสะดวกตรงจุดนี้แหละเราไม่ต้องไปทำการจ่ายผ่าน QR code หรือว่าอะไรแต่ต้องผูกบัตรเครดิตเข้าไว้นะครับผมส่วนเรื่องของความเร็วถามว่าแตกต่างกันมากไหมถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของตู้ที่แรงที่สุดเลยแล้วกันที่ผมใช้งานบ่อยๆนะครับผมของ Elex by eGAT นะครับตู้นั้นเนี่ยสูงสุด125กิโลวัตต์มันจะได้ช่วงต้นๆเหมือนกันระดับของกำลังไฟสูงๆที่วิ่งเข้ามานะครับจะอยู่ตั้งแต่ SOC ต่ำๆนะครับเอาง่ายว่าสมมุติว่าเราจาก 0% หรือ 1% มาอย่างเงี้ยมันจะวิ่งขึ้นมาเต็มมากสุดเลยแล้วก็จะเริ่มดรอปหลังจากราวๆ30กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับผมก็จะค่อยๆลดหลั่นลงมานะครับผมบางครั้งก็จะได้แรงบางครั้งก็จะได้น้อยขึ้นอยู่กับสเปคของเราด้วยนะครับแต่เท่าที่เราชาร์จจะมาในช่วงต้นๆเท่านั้นเอาง่ายว่ามันเหมาะสำหรับการปลั๊กชาร์จแป๊บเดียวแล้วเราก็ไปต่อนะครับผมอันนี้คือข้อดีของ Tesla Supercharge เพราะว่ากำลังไฟของเขาแรงมากนะครับผมณปัจจุบันมีแค่ Central World ที่เดียวนะครับจำนวน9หัวชาร์จสามารถมาจอดชาร์จได้นะครับผมส่วนอนาคตจะมีการเพิ่มอีกนะครับผมหลายๆแห่งเดี๋ยวผมมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงจุดไหนจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับแต่ว่านี่ครับเป็นการพรีวิวทดลองใช้ Tesla Supercharge ครั้งแรกนะครับผมในประเทศไทยยังไงใครที่เป็นสาวก Tesla ที่ขับ Tesla อยู่แล้วลองมาใช้บริการที่นี่ได้นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ